เราอยู่บนสะพานฮีลิกบิดนะครับเราจะเดินจากสถานีเบย์ฟอนต์ไปยังฝั่งของเมอร์ไลออนนะครับจะเดินจากสถานีเบฟอนไปยังฝั่งของเมอร์ไลออนนะครับซึ่งเป็นเมอร์ไลออนพ่นน้ำตัวแรกของสิงคโปร์ที่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานฮีลิกบิดนี้นะครับสะพานฮีลิกบิดนี้เป็นสะพานที่สร้างรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเหมือนกับโครงสร้าง DNA ของมนุษย์นะครับทำให้มีความสวยงามจำที่เห็นเลยนะครับถ้ามาตอนกลางวันอาจจะเห็นชัดกว่านี้เนาะเข้ามาตอนกลางคืนก็จะเป็นความสวยงามอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีไฟสะพานที่เล็กบิดนะครับตายออกแบบเนี่ยให้เหมือนกับโครงสร้างดินเองมนุษย์ครับจะเป็นโครงสร้างของดินเองแบบโครโมโซมที่เป็นแบบในการรวมตัวกันบิดเกี่ยวนี่ไปนะครับเป็นดีไซน์ของมันนะครับ